วัฒนธรรมท่านเจ้าหน้าที่ท่านกำนันท่านผู้นำหมู่บ้านทุกท่านณปัจจุบันนี้ก็ท่านผู้นำหมู่บ้านเป็นอยู่ในตำแหน่งก็มีท่านผู้นำหมู่บ้านที่เป็นอดีตตำแหน่งผู้ใหญ่หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็มีซึ่งวันนี้กระผมเองก็มีความดีใจที่ได้มาพบปะสำหรับท่านเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่มาส่งเสริมวัฒนธรรมเกี่ยวแก่เรื่องวัฒนธรรมของหมู่บ้านประจำหมู่บ้านอันนี้ก็ผมขอดั้งเดิมของหมู่บ้านโมงพัฒนาโมงที่12สมัยนั้นก็ผมเป็นสารวัตรกำนันเมื่อเป็นสารวัตรกำนันก็บ้านโมงหมู่3ก็เป็นประชากรเยอะทีนี้ก็ทำเรื่องทำหน้าที่การแยกหมู่บ้านในการปกครองของผู้นำหมู่บ้านเมื่อปีพ.ศ. 2532ซึ่งณตอนนั้นสมัยนั้นก็มีประชากรประมาณ904คนชายก็ประมาณ484คนหญิงก็ประมาณ420คนรวมไปแล้วก็904คนเพราะฉะนั้นการปกครองของบ้านตะโมหมู่12แยกมาจากบ้านตะโมหมู่3นะครับซึ่งก็อันแรกก็เป็นการที่จะการปกครองมาจากกระทรวงซึ่งการปกครองก็เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ไม่สามารถที่จะปกครองหมู่บ้านผู้ถึงก็เลยทำเรื่องแยกจากหมู่3เป็นบ้านตะโมหมู่12ณปัจจุบันเพราะฉะนั้นในการปกครองของหมู่บ้านก็รวมไปถึงทางวัดก็ดีที่จะในการผู้ประพฤติปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาชาวบ้านก็มีการเลื่อมใสศรัทธาในการทำบุญสุนทานสมัยก่อนนั้นเรียกว่าวัดสูงก็คือวัดทีภาษาสูงเรียกว่าวัดทีวัดทีนั้นก็เป็นวัดสูงเนื่องจากว่ามีประชาชนหรือกลุ่มส่วนหนึ่งที่ย้ายมาจากจังหวัดอัตปืนแสนแปรที่มาตั้งบริเวณถิ่นฐานที่บ้านโคกอัจจะหรือบ้านอัปปนิ้งอำเภอสังขารณ์ปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็เป็นพญาชิงท่านครศรีอัจจะท่านก็ได้เดินทางมาตั้งเป็นเมืองขึ้นของอำเภอสังขารณ์รวมไปด้วยจำนวนเหยียดท่านที่จะมาตั้งเป็นเมืองสิริเมื่อปีพ.ศ. 25002260เพราะฉะนั้นกับผมเองก็จำได้บ้างจำไม่ได้บ้างเนื่องจากว่าทีนี้การตั้งจังหวัดสิรินทร์ขึ้นมาก็จำนวนเจ็ดท่านด้วยกันที่ย้ายมาจากจังหวัดอัตปืนแสนแปรไม่ว่าแต่เชียงปุ่มเชียงชัยเชียงสงเชียงพันเชียงคัดจำนวนเจ็ดท่านที่มารวมอพยพมาตั้งถิ่นฐานจำนวนเจ็ดท่านเพราะฉะนั้นณโอกาสนี้ก็ผมจะเล่าเรื่องเกี่ยวแก่เรื่องบ้านตะโมหมู่3และบ้านตะโมหมู่12บ้านตะโมหมู่3นั้นเป็นวัดสูงวัดเต่าทองวัดเต่าทองหมายความว่าเป็นวัดพนมสรุ้ยพนมสรุ้ยคือไอ้ถ้วยก็ว่าไอ้ถ้วยแล้วก็เป็นบ้านน้ำเต่าที่สูงมากที่สุดเมื่อมีการมาตั้งอยู่ก็มีหลวงพ่อตนกับหลวงพ่อมนตั้งวัดปราสาทวัดสูงวัดปราสาทเต่าทองเมื่อหลังจากนั้นก็มีการที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาหลวงพ่อตนกับหลวงพ่อมนมีอุบัติเหตุทางภัยธรรมชาติก็เนื่องจากว่าภัยธรรมชาติก็คือฟ้าผ่ายอดเสาของเสา
ของหลังเต่าหลังเต่านั้นก็มีหลังเต่าที่มีกระดูกของบรรพบุรุษที่ประดับประดาตามเกียรติยศเสาของหลังเต่าแล้วก็เกิดอุบัติภัยอุบัติเหตุภัยธรรมชาติจากนั้นก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ก็เลยคิดว่าชาวบ้านสมัยนั้นก็มีไม่กี่หลังคาบ้านประมาณ5หลังคาบ้านแล้วก็มีหลวงพ่อตนกับหลวงพ่อมนหลวงพ่อตนก็เป็นพี่ชายหลวงพ่อมนก็เป็นน้องชายก็เลยอยู่ไม่ได้อพยพย้ายวัดใหม่ย้ายวัดใหม่การตั้งวัดใหม่เมื่อปีพ.ศ. 2300หลวงพ่อตนย้ายไปอยู่ที่ด้านล่างวัดวัดตะโกหรือวัดข้างล่างแล้วก็มีกระแสน้ำที่ตีทับมาจากทางทิศใต้นะครับก็เลยอยู่ไม่ได้พักมีการเสียหายไม่ว่าอยู่ไม่ได้ก็เลยหลวงพ่อตนนี้ก็ย้ายวัดมาจากบ้านตะโมมหมู่3มาตั้งวัดที่บ้านสกาดณปัจจุบันนี้แหละครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สองก็หลวงพ่อมนไปตั้งวัดที่ไปตั้งวัดตามณปัจจุบันคือวัดตามของวัดขอทองณปัจจุบันแล้วก็มีองค์พระประธานคือพระเจดีย์เวลีสารีริกธาตุนะครับเป็นประธานแต่องค์ประพฤติองค์หลวงพ่อใหญ่ก็ตอนนั้นก็ให้ท่านนั่งเป็นประธานอยู่ข้างบนแล้วหลวงพ่อมนก็สร้างวัดต่ำก็เป็นยึดเอาประธานประจำวัดก็คือพระเจดีย์เวลีสารีธาตุพระเจดีย์เวลีสารีธาตุนี้ก็เป็นฝ่ายเขมรและฝ่ายลาวที่จะมาสร้างขึ้นนะครับที่จะมาสร้างขึ้นเพราะว่าตามที่รอยสันนิษฐานว่าหลวงพ่อผลสนิทนั้นเป็นผู้มาสร้างพร้อมกับฝ่ายเขมรที่มาในการทำสร้างบูรณะในสมัยนั้นแล้วก็ต่อมาหลวงพ่อตนก็มาสร้างวัดไชขาวบรรสกาแต่ก่อนเป็นวัดอาโปสีเหมือนท่านว่าวัดโปสีแล้วก็ย้ายมาตั้งวัดใหม่ก็ไม่มีอะไรที่จะมาประกอบหรือมีองค์พระองค์ใดองค์หนึ่งที่จะพระพุทธรูปจะมาสักการบูชาทุกวันก็เลยมาขอหลวงพ่อมนวัดตามวัดเต่าทองมาขอพระองค์หนึ่งเรียกว่าพระพุทธรูปองค์ศักดิ์สิทธิ์ก็คือพระเจ้าเรียกว่าพระเจ้านะครับเรียกว่าพระเจ้ามาขอองค์หนึ่งมาบูชาก็มีระฆังหนึ่งใบระฆังสำริดหนึ่งใบแล้วก็กระดานหนึ่งใบสำริดนะครับที่มาบูรณะณปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นก็ในบ้านตะโมมหมู่12ที่ได้ตั้งมาก็มีสมัยนั้นก็มีสมัยนั้นก็มีผู้ใหญ่โบราณผู้ใหญ่หลังจากที่เย็นหมู่บ้านได้ก็มีแต่งตั้งผู้ใหญ่โบราณวันใสเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ปกครองบ้านหลังจากนั้นก็หลังจากผู้ใหญ่โบราวันใสแล้วก็เป็นผู้ใหญ่นาวีมณีใสหลังจากผู้ใหญ่นาวีมณีใสแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ทิมชัยนนท์คือน้องชายของผู้ใหญ่สุพี่ชายของผู้ใหญ่สุประสอนชัยนนท์ณปัจจุบันณปัจจุบันก็เป็นผู้ใหญ่สุประสอนชัยนนท์นะครับในการปกครองณปัจจุบันอันนี้ก็เป็นหมู่12ของมัตตมงนะครับทีนี้พูดถึงว่าอาตมสกาดนั้นกับผมก็คงจะจำได้ว่าตำบลสกาดนั้นแต่ก่อนขึ้นเป็นของตำบลกระเทียมตำบลกระเทียมแต่ว่าตะโมมขึ้นเป็นตำบลกระเทียมเป็นของแต่ก่อนเขาไม่ได้ที่ว่าการที่ว่าทำการผู้ใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้านเขาจะเรียกว่าที่ราชของกำนันผู้ใหญ่บ้านเพราะว่าเรียกว่าที่ราชนะครับก็มีกำนันโป๊ะตำบลกระเทียมนะครับแต่ก่อนมัธยมเป็นหมู่7ของตำบลกระเทียมหลังจากแยกตำบลกระเทียมเป็นตำบลบ้านยาง
ก็ตั้งเป็นตำบลบ้านจานหลังจากตำบลบ้านจานตั้งเสร็จแล้วก็ตำบลสกาดแยกมาจากตำบลบ้านจานเมื่อปีพ.ศ. 2505นะครับอันนี้ข้อมูลนะครับแยกมาจากตำบลบ้านจานเมื่อปีพ.ศ. 2505เป็นตำบลสกาดณปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เมื่อเป็นตำบลแล้วเป็นตำบลสกาดเป็นครั้งแรกก็มีพ่อกำนันโยนอุดศิลป์อดีตกำนันท่านก็ได้เสียชีวิตไปแล้วก็เป็นกำนันเป็นคนแรกนะครับหลังจากนั้นก็เป็นกำนันคนที่สองก็คือนายสัพพชัยหรือนายเสงชัยแต่ก่อนมาดีนะครับเป็นกำนันคนที่สองหลังจากกำนันคนที่สองแล้วก็เป็นกำนันคนที่สามก็คือกำนันสุเทียบกำนันสุเทียบงามเพราะนะครับขออภัยกำนันสุเป็นกำนันสุนะครับยิ่งคงหลังจากเป็นกำนันสุแล้วก็เป็นกำนันสุเทียบงามเพราะนะครับหลังจากเป็นกำนันสุเทียบแล้วก็เป็นกำนันพศวัยวัฒน์ณปัจจุบันอันนี้ก็ที่มาที่ไปของตำรวจสกานะครับกับผมเองก็คงจะมีข้อมูลจำได้เยอะแต่ว่านานไปแล้วก็คงจะจำไม่ค่อยได้มันลืมเพราะมีหน้าที่ทำการงานหรือเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอย่างนี้ไม่ค่อยจะได้ศึกษาหลงลืมไปบ้างครับเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ก็ถ้าหากว่ามีอะไรผมก็จะได้ศึกษาเพิ่มเติมมันมีข้อมูลอยู่นะครับครับก็ขอบคุณท่านพ่อสุรเดชสุตากลานะครับที่ท่านเป็นธรรมอาจารย์แล้วก็เป็นนักปราชญ์ในชุมชนนะครับข้อมูลต่างๆนะครับกระผมก็พอที่จะมีนะครับแต่ว่าเราจะบรรยายจะใช้เวลาเป็นวันก็ไม่จบนะครับถ้าอยากได้ข้อมูลนะครับผมจะมีในแฟ้มให้ท่านถ่ายเอาเลยนะครับเพื่อกระชับเนาะแล้วก็ในเรื่องต่างๆความเป็นมานะครับแต่ผมอยากจะนำเสนอแล้วก็จะขอเปิดเผยที่ว่าผมเก็บความลับไปเยอะอยู่เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าตั้งแต่กระผมได้เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เรามีความรู้สึกว่ายังตามหาตัวเองอยู่เหมือนกันว่าเราเป็นใครมาจากไหนอดีตชาติเรานะครับตั้งแต่ก่อนที่จะมาเป็นผู้ใหญ่ผมได้ไปขอกราบพระสกาแล้วก็ปฏิญาณตัวเองว่าขอเป็นผู้ใหญ่บ้านเพื่อจะนำการพัฒนาสู่วัดวารามแล้วก็สู่วัดตะโมคืนนั้นนะครับมีแม่ย่าพญาทองมาจะดองใจมากแล้วก็ท่านบอกว่าท่านอยากกินผลไม้มากผมในความคิดว่าผมไม่เคยเชื่อในเรื่องแบบนี้เลยนะครับแต่ท่านบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เขาปิดมานานเป็นพันปีนะครับเพราะว่าอยู่บนปราสาทผมเองก็ไม่ทราบว่าพื้นที่ตรงนี้มันมากี่ยุคกี่สมัยแล้วที่สัมผัสได้น่าจะเป็นประมาณเกือบ3ยุคนะครับมันมีทั้งภาษาเจ๊กภาษาเขมรแล้วก็ภาษาลาวลาวก็น่าจะยุคสุดท้ายคือพวกเรานะครับก็เลยผมบอกว่าถ้าท่านอยากกินผลไม้เดี๋ยวให้ผมเป็นผู้ใหญ่ก่อนนะแม่เดี๋ยวผมจะถวายท่านเองท่านบอกว่าเองต้องเป็นแน่นอนผมบอกว่าเองต้องเป็นแน่นอนคุยกันเหมือนคุยแบบนี้เลยเองต้องเป็นแน่นอนทำไมท่านถึงบอกว่าผมเป็นตะกูสร้างเมืองมากับมือผมทำให้เราคิดว่าท่านเราเป็นใครกูสร้างเมืองมากับมือมันต้องเป็นแน่นอนผมเลยตื่นขึ้นมาบอกแม่บ้านว่ายังไงครับก็ได้เป็นกังวลเพราะว่าแข่งขันสูงมากพอได้เป็นผมก็บอกว่า
ผมจะบุกศพให้ท่านพาแม่บ้านไปนอนที่โบสถ์เลยนอนคืนหนึ่งนะครับตอนนั้นก็หลานโบสถ์จะซึ้งด้วยก็หลวงพ่อใหญ่นิมิตให้เห็นว่าท่านถือประกายดวงไฟท่านบอกว่าโอ้รับไปนะผมไม่ก็ไม่ทราบว่าเรียกโอ้นี่คือถ้าเป็นภาษาชนก็คือก่อนนะรับดวงไฟเทียนแล้วโอ้ให้ดังนะให้ดังนะท่านก็โยนให้ทีนี้นั่นแหละสิ่งที่ผมประสบผลสำเร็จคือบวงสรวงให้ท่านบวงสรวงตอนนั้นก็ได้เชิญอาจารย์น้ำพึ่งเมืองสุรินทร์มาบวงสรวงเสร็จอย่างอลังการเลยนะครับบวงสรวงเสร็จไม่เกินหรือเต็นท์หรืออะไรหมดแล้วพระพุทธขึ้นมานะครับเต็มไห้อยู่เลยนะครับรูปปั้นนั่นปัจจุบันที่ยังอยู่ทำอะไรไม่ได้เนื่องจากมันผูกพันกับกรมศิลป์ทีนี้เมื่อผูกพันกับกรมศิลป์แล้วเราไม่สามารถที่จะดึงขึ้นมาได้เลยมันต้องผูกพันกับข้อกฎหมายที่เป็นพระแล้วก็เป็นคล้ายๆกับว่าเป็นมันเกี่ยวพันกับทรัพย์สินของประเทศด้วยครับมันก็เลยทำอะไรไม่ได้ตรงนั้นก็อยู่ตรงนั้นนะครับผมไปนอนเฝ้าอยู่เกือบ3เดือนครับไปนอนเฝ้าอยู่3เดือนณปัจจุบันก็เราก็เทพื้นแล้วก็ปิดประตูไว้ปิดตายนะครับทำอะไรไม่ได้เลยก็อยู่ประมาณ17องค์นะครับ17องค์ครับท่านผู้นำท่านให้เวลาอีก1นาทีค่ะแล้วก็หลังจากที่ได้เจอแล้วก็ได้สัมผัสอยู่ตรงนั้นชุมชนทั้งสองหมู่ก็นอนเฝ้ากันเกือบ3เดือนกว่าหลังจากที่เปลี่ยนแปลงผู้ใหญ่คนใหม่ท่านผู้ใหญ่บุญเจริญท่านก็บอกว่าสั่งปิดผมมีความรู้สึกว่าถอยลงมาก็เลยนั่งปฏิบัติมาตลอดท่านบอกว่าให้ผมไปเปิดท่านอึดอัดปิดอย่าปิดตรงนั้นอย่าปิดอย่าไปปิดมันนะโอ้แม่อึดอัดออกไม่ได้ท่านก็มาเข้าฝันมาว่าให้ผมไปขุดองค์พระที่ที่วัดทองมาเข้าฝัน 3-4 ครั้งก็เลยได้องค์อาจารย์กัมพัชมา3องค์ครับแต่ว่าเราไม่ได้ขุดผมพาอาจารย์มาเชิญขึ้นมาอยู่ติดกับซากอาสาติดกับแม่ตะเคียนนะครับแล้วก็ได้มาตรงนั้นก็มีกระแสว่าผมเอาพระมาจากไหนไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่านั่นคือผมพูดความจริงและเก็บความลับไว้แล้วก็ในส่วนหนึ่งท่านบอกว่าให้ผมตามหาลูกเขาด้วยลูกเขาผมก็ไม่รู้จักว่าเป็นใครท่านบอกว่าไปตามให้แม่หน่อยแม่จะไปหาเขาแล้วและแม่จะขึ้นไปทรัพย์สินตรงนี้แม่จะขึ้นไปหาลูกเลยนะพาลูกเขามาด้วยให้มากราบไหว้แม่เดียวไม่เกินออกพรรษานี้ออกแน่นอนขึ้นแน่นอนผลสุดท้ายก็ได้มาจริงยินพร้อมจากจะเปิดให้ท่านดูว่าสิ่งที่ผมพูดมาคือความจริงแต่ว่าเราพูดอะไรไปไม่ได้เพราะว่ากลัวกรมศิลป์มาก้าวก่ายนะครับนั่นคือความจริงก็เลยเก็บเป็นความลับไว้มาเกือบ 5-6 ปีนั่นคือความจริงนะครับก็เลยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดความจริงว่าเหตุผลคืออะไรนะครับแล้วก็มีอะไรบ้างที่ผมจะนำเสนอตรงนี้เพื่อเป็นแนวทางว่าถ้าเรามีงบประมาณพอที่จะมาช่วยสนับสนุนในการสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนโกยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีผมต้องการเกิดสร้างนะครับแต่ก็ไม่มีงบประมาณพอนะครับก็ขอนำเสนอเพียงแค่นี้ครับผมค่ะขอบคุณค่ะ1234ค่ะนำเรียนท่านประธานนะคะท่านสุภาพแล้วก็ท่านหมอติ๊กนะคะขอสรุปใน
หมู่บ้านนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่าเขาจะมีความลับบางอย่างที่ไม่สามารถเปิดเผยได้นั่นคืออาจจะเป็นสมบัติใต้ดินนะคะซึ่งตรงนี้สองหมู่บ้านเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นชุมชนโบราณและเขาก็ต้องเก็บสิ่งที่เขากลัวคนข้างนอกจะมาก้าวก่ายในสมบัติที่เขารักษาเอาไว้นะคะเขาจึงไม่สามารถเปิดเผยได้บางกรณีนะคะแต่ยโสธราขอนะขอไปได้ไหมคะที่ค่ะค่ะที่นี่ก็คือขอสรุปนะคะก็คือบ้านตะมงนะคะบ้านตะมงเนี่ยหมู่12หมู่3นะคะตำบลสกัดใช่หรือไม่คะท่านผู้นำใช่นะคะค่ะบ้านสกัดอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งผู้ที่เปรียบข้อมูลดร.ยโสธราศิริภาประภากรวันที่จะทำข้อมูล15ตุลา2566นะคะชื่อทางการที่นี่ก็คือบ้านตะมงใช่หรือไม่คะค่ะความเป็นมาของชื่อชุมชนก็คือเกิดจากการเห็นเต่าสีทองขึ้นมาบนปราสาทวัดสูงหรือวัดทีซึ่งเป็นจุดกำเนิดในการเกิดชื่อหมู่บ้านถูกต้องใช่ไหมคะแล้วก็เป็นประเภทชุมชนชนบทใช่ไหมคะใช่นะคะแล้วทีนี้นะคะเราต้องการคำขวัญของบ้านตะมงบ้านตะมงมีคำขวัญของบ้านตะมงหรือไม่คะท่านผู้นำชุมชนเหมือนผักกาดวางข้าวสารหอมพร้อมวัฒนธรรมมีดังนั้นเดี๋ยวจะได้ขอกับท่านผู้นำชุมชนเป็นระดับต่อไปนะคะซึ่งพื้นที่ที่ตั้งนี้อยู่จังหวัดสุรินทร์สังขะสกัดบ้านสกัด32150นะคะแล้วก็ขึ้นอยู่ในประเภทองค์การบริหารส่วนตำบลนะคะแล้วก็ประวัติความเป็นมาของการตั้งถิ่นฐานอพยพย้ายที่ดินการสำคัญนะคะผู้นำชุมชนและก็ปราชญ์ได้กล่าวว่ามีสมัยโบราณเนี่ยมีกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยที่เข้ามาอาศัยอยู่เนี่ยประมาณ900กว่าชีวิตซึ่งถือว่าในสมัยเมื่อหลายร้อยปีก่อนถือว่านานเยอะมากนะคะซึ่งสามารถตั้งเป็นกลุ่มหนึ่งขึ้นมาได้เลยจึงเป็นที่มาของการสร้างวัดสูงวัดต่ำนะคะแล้วก็เกิดภัยพิบัติอยู่หลายครั้งไม่ว่าจะภัยแล้งภัยธรรมชาตินะคะแล้วก็มีการฟ้าผ่าแล้วก็มีการโยกย้ายถิ่นจากที่อื่นเข้ามาที่นี่จากที่นี่ไปที่อื่นด้วยเหตุการณ์ภัยธรรมชาติหรือน้ำท่วมต่างๆนะคะซึ่งมีพื้นที่ที่สำคัญนะคะที่บ้านตามองที่ได้กล่าวเมื่อกี้นั่นก็คือมีอติธาตุสององค์พระพุทธรูปสำคัญอยู่วัดต่างมีปราสาทของมีพระสูหรือวัดทีแล้วก็มีเต่าทองโบราณจนกลายเป็นการสร้างสัญลักษณ์ของชุมชนบ้านเต่าทองขึ้นมาและก็มีหลักกลาปณะอยู่หน้าวัดพระสูที่เป็นเสาโบราณสองต้นเราจะเรียกนั้นว่าเสากลาปณะซึ่งสร้างในยุคอาณาจักรของโบราณนะคะมีสองต้นด้วยแล้วก็มีการพบพระพุทธรูปโบราณที่ออกขาวเมื่อ3ปีหรือ5ปีก่อนเนาะค่ะท่านใช่ไหมคะแล้วก็มีหอระฆังโบราณหรือมีที่ตีระฆังโบราณส่วนต้นไม้สำคัญจากการอยากได้ข้อมูลนะคะชุมชนได้กล่าวว่าต้นไม้สำคัญในชุมชนนี้มีต้นโพนะคะอ๋อไม่ใช่มีต้นมะขามประมาณ 9-12 ต้นแล้วก็มีสารปู่ตาเก่าแก่โบราณแล้วก็ลักษณะเนินดินจะมีลักษณะเนินสูงลักษณะเนินต่ำเนินสูงนั้นมีการสร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณที่องค์ใหญ่ที่สุดซึ่งปัจจุบันเขาเรียกว่าวัดทีหรือวัดสูงส่วนเนินต่ำนั้นเราจะเรียกว่าวัดเทียมวัดทับหรือวัดต่างมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่สร้างด้วยหินที่สร้างด้วยดินเผาซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปโบราณเหมือนกันนะคะแล้วก็มีศาสนสถานสองแห่งก็คือวัดทีนะวัดทับวัดสูงและวัดต่างนะคะแล้วก็มีเส้นทางน้ำโบราณหลายเส้นนะคะเป็นต้นตลอดจนถึงประเพณีที่สำคัญของบ้านตะมงก็คือมีศาสตร์เดือนสิบที่ไม่เหมือนใครก็คือมีการส่งอาหารให้กับปู่ย่าตายายก็คือมีการนำของแซนโดนตาเนี่ยนะคะมาทูลไว้บนศีรษะแล้วก็เดินรอบโบสถ์เดินรอบวิหารหลานพระเจดีย์ซึ่งถือว่าเป็นแห่งเดียวที่ยังรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมน่าจะเป็นแห่งเดียวของประเทศไทยที่มีลักษณะเช่นนี้อันนี้คือเป็นจุดเด่นและจุดเด่นพิธีกรรมนะคะของชุมชนบ้านตะมงก็จะมีพิธีกรรมแกนมอแซนอายะแต่ที่ขาดหายไปที่เราไม่ทราบว่าประชากรระบบตัวย่างในชาติพันธุ์เนี่ยทั้งหมดที่ยโสธราได้อ่านดูเนี่ยมีคำว่ากลุ่มชาติพันธุ์กุยอันเดียวที่เทียบเคียงกับกลุ่มนี้ได้แต่ทีเนี้ยอยากจะทราบว่าบ้านตะมงเนี่ยสามารถใช้คำว่ากลุ่มชาติพันธุ์กุยได้หรือไม่หรือว่ายังยืนหลักฐานว่าตัวเองเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กุยสวยอยู่คะท่านผู้นำชุมชนจะใช้คำว่ากุยหรือจะใช้คำว่ากุยคะ
กวนใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นตัวบทที่6ประชากรเราจะต้องเพิ่มคีย์เวิร์ดขึ้นมาว่าเราขอใช้คำว่ากวนในกลุ่มชาติพันธุ์นี้เท่านั้นนะคะแล้วก็ลำดับต่อไปสิ่งที่เป็นโครงสร้างทางสังคมแล้วก็องค์กรแล้วก็กลุ่มอาชีพเนี่ยนะคะอาชีพของเขาก็จะมีการประกอบเกษตรกรรมการทำนาเป็นหลักทำสวนนะคะมีการรับจ้างตลอดจนถึงมีการรับราชการโดยหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจะเป็นครูบ้างนอกนั้นก็จะเป็นการประกอบการค้านะคะแล้วก็ชุมชนให้ความร่วมมือไม่ว่าทุกกิจกรรมของประเพณีที่จัดขึ้นนะคะภาษาที่ใช้ในการสื่อสารคือภาษาสวยหรือภาษากวยนะคะวัฒนธรรมด้านศาสนาก็คือศาสตร์เดือน10นะคะที่โด่งที่มีการรักษาอัตลักษณ์ไว้แล้วก็ประเพณีก็จะเป็นแซงอายะแซงตะโมยแซงดุงคือเส้นผีต่างๆนั่นเองนะคะแล้วก็ประเพณีประจำถิ่นมีประเพณีประจำถิ่นมีศาสนสถานโบราณแล้วก็มีวัตถุโบราณแล้วก็มีต้นโพมีอายุกว่าร้อยกว่าปีนะคะซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์พื้นที่ที่สำคัญแต่ยังขาดหายไปนั้นนะคะสิ่งที่ยังต้องการอยู่มีเพียง2 อย่างด้วยกันนั้นก็คือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บ้านตะโมมีอะไรบ้าง2ประเพณีชุมชนที่ถืออยู่ในที่นี้ที่เป็นอัตลักษณ์เลยนะคะอยากให้ผู้นำชุมชนหรือกลุ่มที่มาให้หรือเป็นปราชญ์เนี่ยได้ตอบคำถามนี้นะคะประมาณ2นาทีหลังจากนั้นจะเป็นมั่นสกัดนะคะทั้งหมดนะคะขอนำเรียนท่านประธานในพิธีผิดแต่เพียงเท่านี้ค่ะยังขาดภูมิปัญญาท้องถิ่นมีอะไรแล้วก็ประเพณีชุมชนมีอะไรคะครับก็ขออาเรียนเพิ่มเติมนะครับประเพณีของชุมชนบ้านตะโบงหมู่12และหมู่3อัตลักษณ์ที่ดีเด่นที่สุดก็คือประเพณีวันศาสตร์กวยไทยประจำเดือน10เดือนกันยายนอันนี้ก็เป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้านทั้ง2หมู่นะครับของชุมชนนะครับประจำทำทุกปีเป็นพิธีการที่จะในการแซงโดนตาปู่ย่าตายายและญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วธาตุของวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้วจะได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลส่วนนี้นะครับตลอดถึงบรรพบุรุษพ่อแม่พี่น้องคือมีผู้มีกตัญญูกตเวทีเพราะฉะนั้นก็ลูกหลานเมื่อถึงเวลาประจำปีก็พร้อมเพรียงกันที่จะเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเตรียมจะทำบุญในการเซนลนตาประจำปีนะครับก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะทำให้หมู่บ้านส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประจำหมู่บ้านท้องถิ่นของหมู่บ้านตำบลสกาดนะครับค่ะผู้นำชุมชนครับภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยนะคะที่บ้านตะโมงมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นผลิตผลทางการเกษตรที่นี่เขาทำข้าวกล้องขายไหมหรือมีแหล่งท่องเที่ยวก็คือยาริน่าปาร์คอันนี้มีอยู่แล้วอันนี้ลงไว้ในสเก็ตด้วยแล้วนะคะแต่ว่าทำเครื่องเงินขายมีนั่นมีนี่หรือทอผ้าไหมเป็นอัตลักษณ์ของบ้านตะโมงหรือทอขายแบบนั้นแบบนี้มีผ้าไหมมีอะไรบ้างที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ชุมชนสามารถเอามาขายหรือเอามาอวดคนอื่นมีบ้างหรือไม่อย่างไรคะ1นาทีค่ะครับก็ที่ตลาดนะครับก็มีการทอผ้าใหม่แล้วก็ทอเสื่อนะครับต้นตะกบนะครับแล้วก็บางคนก็ทำพวกกระเชิงนะครับแล้วก็ทำพวกเครื่องอะไรนะใส่หรือจูพิระกระเพาะนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มีแม่บ้านเขาทำกระเป๋าผ้าใหม่นะครับทำกระเป๋าผ้าใหม่แล้วก็ใช่ครับใช่เลยนี่เมียของตาไม่ช่วยเก่งมากครับนะครับครับผมแล้วก็ข้าวสารก็มีณปัจจุบันก็เป็นข้าวสารข้าวหอมมะลิสุรินทร์แท้ที่น้องโอวา
ที่เขาได้ทำเป็นพิพิธภัณฑ์ขายอยู่ปัจจุบันที่กำลังโด่งดังอยู่ทางทิกต็อกหรือทางเฟซทางไลน์นะครับก็นั่นนะครับเป็นหลานผมเองส่วนเด่นผมก็เป็นประธานรัฐวิสาหกิจให้เขาด้วยนะครับก็เป็นที่มีชื่อเสียงอยู่ในขณะนี้ครับผมค่ะท่านผู้นำชุมชนคะคำถามสุดท้ายพื้นที่สำคัญของบ้านตาโมงเนี่ยนอกจากวัดสูงวัดดีวัดทาบแล้วมีที่อื่นหรือไม่ที่เป็นพื้นที่โบราณที่เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ค่ะขอคำถามหนึ่งนะคุณตามีพื้นที่ใดบ้างคะแล้วก็มีต้นไม้สำคัญต้นใดบ้างค่ะพื้นที่ประวัติศาสตร์นะครับที่ปราสาทวัดดอนทองจะมีเจ้าเมืองเคยอยู่ประดิษฐานอยู่ตรงนั้นและก็เป็นจุดที่รวมพลในการลงไปสู้รบนะครับแล้วก็จุดแต่ละจุดที่ต้นไม้ใหญ่ๆในบนปราสาทท่านเชื่อไหมว่าแต่ละจุดมีแต่สิ่งของที่ฝังดินไว้และสิ่งของตรงนั้นมีแต่ของศักดิ์สิทธิ์ทั้งสิ้นผมเคยสัมผัสเลยว่าผมแม้แต่ดินมันเป็นคล้ายๆกับเหล็กไหลแค่เราเอามาไว้ที่บ้านเนี่ยเอาไว้ไม่ได้อย่างเงี้ยครับคนที่เก็บเอาก้อนเล็กๆว่าจะใส่รถไปยังไปไม่ได้นั่นคือหลงทางอยู่บ้านสกาดนี่ก็หลายคนนะครับต้องเอากลับไปคืนเพราะฉะนั้นต้นไม้ใหญ่ๆที่อยู่ในบนปราสาทล้วนแต่มีสิ่งของอยู่ใต้ดินที่คนโบราณ